เมย่าเคลียร์ปมในใจ20ปีเบนซ์เมินเคลียร์ใจชัดๆเหตุผลที่ทำให้จำมีอีกหลายคนที่เคืองเหตุผลที่ทำให้เมย่าจำมีหลายคนที่เคืองเบนซ์อีกเมย่ามีปมในใจ20ปีเบนซ์เมินเคลียร์ใจเข้าใจกันนิดนึงมันยากโลกโซเชียลแชร์เรื่องราวของเมย่านนทวรรณปมในใจที่เคยเกิดขึ้นกับเบนซ์ปอร์ชิตาเมื่อ20ปีก่อนเจ้าตัวเป็น FC ตัวยงของเบนซ์ปอร์ชิตาตั้งแต่ตอนเพลงดังโดเรมีเมย่าบอกเลยว่าซื้อทุกอัลบั้มความฮอตล้านตลับ VCD ก็ล้านด้วยวันหนึ่งที่พี่เบนซ์ไปเปิดคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งในงานมีการประกวดร้องเพลงด้วยเมย่ารู้ว่าซุปตาร์ในดวงใจมาร่วมงานจึงตั้งใจไปประกวดเวทีนี้มากๆตื่นตั้งแต่ 5:00 เพื่อแต่งหน้าแต่ขึ้นประกวดตอนค่ำเพราะอยากเจอพี่เบนซ์เหตุผลที่ทำให้เมย่าจำคือตอนคนอื่นขึ้นประกวดเนี่ยพี่เบนซ์ก็ดูบ้างมีช่วงที่หนูกำลังประกวดคนดูอยากให้ดอกไม้พี่เบนซ์ก็มารับดอกไม้ในใจตอนร้องทำไมไม่ค่อยดูกูเลยวะไม่เป็นไรร้องให้เต็มที่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพร้อมงัดรูปวันที่ประกวดหน้าเหวอถ่ายรูปร่วมเฟรมกับเบนซ์วันนั้นประกวดได้ที่2มองรูปทีไรก็เศร้าตอนเด็กเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่มองเราความเป็นเด็กเราไม่รู้เรามาประกวดแค่เพราะอยากให้คนนี้ไอดอลของเราได้ดูความสามารถของเราแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยดาราไม่สามารถดูทุกคนได้ไม่สามารถให้ความใส่ใจทุกคนได้ในเวลาเดียวเบนจำเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้เป็นช่วงที่คอนเสิร์ตทุกวันวันละหลายๆที่โดยขอเคลียร์ตอนนี้เมย่าอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจมันไม่มีทางที่ดาราคนนึงจะสามารถดูแลคน100คนดูนักร้องหลายคนได้ในเวลาเดียวเบนยังบอกด้วยว่ามีเด็กหลายคนที่โตมาแล้วมาเจอก็มีที่เคืองนะมีเด็กหลายคนที่ผิดหวังแล้วก็จะไม่เข้าใจก็ถึงมั่งไม่ถึงมั่งเข้าใจนิดนึงมันยากถ้าย้อนกลับไปเป็นนักร้องที่ถ่ายรูปกับเขาสุดแล้วนะแม่จะให้เซ็นสัญญาเขาก่อนถ่ายรูปให้เขาก่อนแม่โคตรใจดีเลยเราไม่มีผู้จัดการไงถ้ามีผู้จัดการเนี่ยยิ่งหนักเลยนะไม่มีทางเข้าถึงได้